เอาละครับจากนั้นก็ไปกันที่ฝั่งบิ๊กโจ๊กบ้างบิ๊กโจ๊กเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเมื่อวานบิ๊กโจ๊กไปที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะไปทำอะไรไปฟังกันเชิญค่ะไปดูสิค่ะเรื่องสองวันนี้มายื่นกล่าวหาโยมตีนะครับนะวันนี้มายื่นกล่าวหาท่านโยมตีนะคืออย่างนี้ถ้าสื่อเห็นได้ว่าผมได้เคยมายื่นกล่าวหาไปครั้งแล้วนะครับเมื่อวันที่22นะครับนะ22นะแล้วผมก็ได้ถอนในวันที่23นะฮะทีนี้วันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหาแล้วก็ยื่นตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายตามหลักกฎหมายแล้วก็ต้องกล่าวเรียนว่าอย่าไปเข้าใจนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ยกมือนะครับไม่ได้หมายว่าความผิดนั้นไม่เกิดนะครับนะเพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอชื่อนะและอย่างการพิจารณาที่ผ่านมารองรอยอาวุโส1นะครับนะวันนั้นผมอาวุโส2วันนี้ถ้าว่าตามสิทธิ์อาวุโสรองรอยต้องเป็นผบ.ตร.อ่ะโอเคชัดเจนสรุปก็คือเมื่อวานบิ๊กโจ๊กไปที่ปปช.ค่ะมี2เรื่องค่ะเรื่องที่1ช่างมันเถอะไปกันที่เรื่องที่2เมื่อสักครู่ได้ยินแล้วใช่ไหมค่ะเรื่องที่2ไปปปช.เมื่อวานไปเพื่อที่จะยื่นขอให้ปปช.เปิดการไต่สวนค่ะท่านนายกใช่กรณีแต่งตั้งบิ๊กต่อเป็นผบ.ตร.ใช่จำได้ใช่ไหมครับปีที่แล้ววันโหวตผบ.ตร.วันโหวตผบ.ตร.นายกเศรษฐาเป็นคนเสนอชื่อผบ.ต่อศักดิ์ใช่ครับเป็นคนเสนอชื่อเมื่อถึงข่าวเสนอชื่ อก็ต้องเข้าสู่กระบวนการโหวตใช่ค่ะปรากฏว่าคนเสนอชื่อไม่ยกมือ คนเสนอชื่อไม่โหวตไม่ได้โหวตท่านนายกไม่ได้โหวตอื่นๆเขาก็โหวตให้กับผบ.ต.แล้วผบ.ต.ก็ได้เป็นผบ.ตร.เมื่อวานบิ๊กโจ๊กเขาก็มาขยายความเลยเขาก็พูดชัดเจนไม่รู้ล่ะการแต่งตั้งผบ.ตร.การแต่งตั้งผบ.ต.ศักดิ์มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อมันไม่ชอบด้วยกฎหมายใครต้องรับผิดชอบบ้างคนยกมือโหวตให้ผบ.ต.ศักดิ์ต้องรับผิดชอบต้องถูกไต่สวนแต่ขณะเดียวกันนายกแม้ไม่ได้โหวตก็ต้องร่วมรับผิดชอบเพราะเป็นคนเสนอชื่อบิ๊กต่อนั่นแหละนั่นแหละประเด็นนี้เอากันเข้าไปไม่จบไม่จบไปเรื่อยๆบิ๊กโจ๊กไปเรื่อยๆ